ที่มาที่ไปของการโพสต์ขายรถเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นรถยนต์เฟอร์รี่สีเหลืองนะฮะที่อย่างที่เขียนโพสต์ไปว่าเป็นคันเดียวในประเทศนะฮะก็สีเหลืองคันเดียวในประเทศที่เป็นรุ่นหลังคาแข็งนะฮะที่นอกเหนือจากตัวสไปเดอร์กับตัวเขาเรียกว่าตัวCS นะฮะก็ที่มาที่ไปก็คือหนึ่งเลยคือไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยกรุงเทพขอนแก่นนะครับเพราะว่าขอนแก่นเองก็ต้องมาดูธุรกิจที่ทำนะก็คือบ่อตกปลานะครับแล้วก็โรงแรมสัมมนารีสอร์ทที่ดูช่วยคุณพ่ออยู่นะครับส่วนกรุงเทพเนี่ยที่ยังดูแลอยู่ก็เป็นเรื่องของเทนนิสนะฮะเทนนิสแคนามี่ที่รันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วต้องมาจากเริ่มต้นเลยคือไม่มีเวลาในการใช้รถนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะจอดไว้ที่คอนโดนะฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจอดอย่างนี้เรื่อยๆโดยไม่ใช้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลดีในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะเราก็เองก็ไม่ได้ใช้มันนะฮะก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นถือโอกาสเลิกงามยามดีตรุษจีนก็เลยโพสต์ในวันนั้นเลยวันที่1นะฮะวันที่1กุมภาพันธ์เลยก็ลงรูปไปได้สักไม่ถึง5ชั่วโมงก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาครับพี่บอลครอบครองรถคันนี้ นานไหมครับพี่จริงๆต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ซื้อตั้งแต่ปี2004นะฮะก็ถือว่าเป็นรถเฟอร์รี่360รุ่นสุดท้ายรถนี้เข้ามา3คันสุดท้ายเลยของยุคนั้นนะฮะใช้อยู่มาสัก 5-6 ปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาขอเป็นเจ้าของต่อช่วงนั้นเองเราก็สลับสับเปลี่ยนรถซูเปอร์คาร์ไปหลายคันนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้คันนี้แล้วก็มีในช่วง3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปเอาเขากลับมาอีกทีนึงเพราะว่ามองแล้วว่าตอนนี้รถยนต์เฟอร์รี่ในรุ่นที่มันเรียกว่าปีลึกๆอ่ะมันจะเริ่มเป็นรถคลาสสิกฮะก็เหมาะสำหรับคนที่รักรถยนต์รุ่นนี้แล้วก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับการสะสมฮะเพราะว่าต้องบอกว่าราคามันจะขึ้นเรื่อยๆสำหรับรถยนต์เฟอร์รี่ที่บางคนบอกว่าปีเก่ามันลดราคามันเยอะขึ้นได้ไงซึ่งเป็นเฟอร์รี่เท่านั้นที่ปียิ่งเก่ายิ่งเป็นคลาสสิกยิ่งจะแพงขึ้นมันเป็นคันเดียวในไทยนะครับเป็นคันเดียวในไทยครับครับเพราะว่าจริงๆเฟอร์รี่มีหลายคันในไทยแต่ว่า รุ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่นเฟอร์รี่360เป็นรุ่นมอนเดน่าก็คือหลังคาแข็งหลังคาแข็งคือเป็นหลังคาที่ไม่ได้เป็นหลังคาเปิดได้นะฮะแล้วก็เป็นสีเหลืองคันเดียวนะครับที่อยู่ในล็อตนี้เท่าที่ทราบเขาผลิตเยอะไหมครับเออ360รุ่นนี้ไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันว่าผลิตเยอะไหมนะครับแต่ว่าในช่วงต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์V8 ของเฟอร์รี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เฟอร์รี่ทำนะครับหลังจากนั้นแล้วเป็นรุ่น430ก็คือเป็นรุ่นที่จะใหม่กว่าแต่ว่าก็เป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งครับไม่เกี่ยวกับพิษโควิดใช่ไหมครับพี่ ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวเพราะก็ไม่ได้ใช้เลยจริงๆอย่างที่บอกเดินทางบ่อยเพราะกลับไปกลับมารู้สึกว่าบางทีเดินผ่านรถเนี่ยยังไม่มีเวลาไปสตาร์ทเลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีเวลาสตาร์ทรถเอารถลงไปล้างที่ใต้คอนโดเนี่ยยังไม่มีเวลาเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเราผ่านความสุขนี้ดีกว่าให้กับคนที่รักรถรุ่นนี้แล้วอยากสะสมรุ่นนี้เพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่รุ่นนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังมาแรงเฟอร์รี่360ครับรถคันนี้เคยเปลี่ยนมือครั้งก่อนหน้านี้นานหรือยังครับพี่เปลี่ยนมือครั้งก่อนก็น่าจะประมาณปี2009 2008-2009ใช่ครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ใช่เสียดายครับพี่ไม่เสียดาย ไม่เสียดายเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเวลาในการใช้รถมันน้อยลงแล้วก็โจทย์ชีวิตเราไม่ใช่รถลักษณะนี้แล้วเป็นรถลักษณะที่จะต้องลุยเข้าบ่อเข้าสวนเพราะไปกรุงเทพก็จะมีรถอีกคันนึงที่จอดสแตนด์บายไว้ใช้อยู่แล้วมาขอนแก่นนี่จะต้องเป็นลักษณะเข้าสวนเข้าบ่อตกปลามันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบอาจจะขับ4 4 wheel drive อะไรเงี้ยที่เป็นแบบให้มันบุกลุยๆหน่อยครับราคาตั้งไว้เท่าไหร่นะครับพี่ราคาที่ลงใน Instagram ก็คือ 11.5 11.5 ล้านนะฮะก็คือเป็นราคาตั้งขึ้นมานะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ราคาประมาณนี้นะครับก็แต่ถ้าอย่างที่บอกว่าก็ถ้าเนื้อคู่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรลงไว้แล้วครับฝากถึงแฟนๆที่จะคิดกำลังจะมาจีบรถคันนี้เราหน่อยครับพี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นคันเดียวในประเทศแล้วก็ประวัติมีอยู่ในรถอยู่แล้วก็คือเป็นรถของพาราดอนศิริพันธ์ฮะก็ในยุคสมัยที่พาราดอนยังเล่นอาชีพอยู่เนี่ยก็ได้คันนี้มาในช่วงที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าฮอตๆเลยนะฮะก็เป็นรถที่น่าสะสมครับต้องบอกอย่างนี้เป็นรถที่น่าสะสมแล้วเป็นสีเหลืองคันเดียวในประเทศในรุ่นนี้นะฮะแล้วก็คิดว่า
ไม่นานนี้ผมว่าคงเจอเนื้อคู่แล้วนะฮะเพราะว่าก็มีติดต่อมาหลายคนแล้วนะครับก็ลองมาคุยรายละเอียดกันดูนะครับครับสุดท้ายให้พี่บอลอัปเดตชีวิตช่วงนี้นิดนึงครับทำอะไรที่ไหนยังไงครับพี่ครับตอนนี้ก็ดูแลธุรกิจบ่อปลานะครับที่บ่อตกปลาศรีพันธ์นะฮะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่พักก็เป็นที่พักสัมมนารีสอร์ทนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเทนนิสที่ทำอยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ขอนแก่นนะฮะหลักๆก็คือยังดูแลน้องๆในระดับทีมชาติอยู่นะครับว่าปีนี้ก็จะได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันเดวิสคัพของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานปั้นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเทนนิสเนี่ยก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับการปั้นนะฮะก็มี2อย่างนะฮะที่ดูธุรกิจอยู่ตอนนี้คือบ่อตกปลาศรีพันธ์แล้วก็โรงเรียนเทนนิสของพาราดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแอคาเดมี่ครับครับ